อภิสิทธิ์ไม่แปลกใจปชป.ร่วมรัฐบาลพท.เชื่อกระทบจิตใจแฟนคลับรุนแรงเย้ยเข้าไปแค่ตำแหน่งการเมืองวันที่31สิงหาคม2567 16นาฬิกา7นาทีอภิสิทธิ์ไม่แปลกใจปชป.ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยเหตุเห็นมาระยะหนึ่งแล้วรับทำกระทบจิตใจแฟนคลับรุนแรงเย้ยเข้าไปแค่ตำแหน่งเมินถูกกล่าวหาเป็นแพ้ประชาธิปัตย์ไม่มีผู้บริหารปี53อยู่แล้วเพราะรู้เป็นเหตุความขัดแย้งยันกลับมากู้ศรัทธาเมื่อมีอุดมการณ์แบบเดิมวันที่31สิงหาคม67นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงการร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยว่าสิ่งแรกต้องบอกว่าไม่ได้แปลกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มองเห็นมาระยะหนึ่งแล้วและจริงๆแล้วเป็นเหตุผลที่วันที่ตนลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่เข้าไปคุยกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันก็เข้าใจว่าทิศทางจะเป็นอย่างนี้ตนถึงได้ตัดสินใจที่จะลาออกมาเพราะฉะนั้นเลยไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรและทราบมาตลอดว่ามีความพยายามในการติดต่อกันมาแบบนี้ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นเวลานานและผูกพันอยู่กับพรรคเช่นเดียวกับคนอีกจำนวนมากซึ่งยังคบหาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็ต้องบอกว่าการกระทำครั้งนี้กระทบกระเทือนจิตใจของสมาชิกอดีตสมาชิกและผู้สนับสนุนจำนวนและจะสังเกตเห็นว่าในบรรดาบุคคลที่ไม่เห็นด้วยในการลงมติเข้าร่วมรัฐบาลก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคทั้ง3คนที่ยังมีตำแหน่งอยู่ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นปฏิเสธไม่ได้ว่าคงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในแง่คนที่เคยสนับสนุนพรรคมาอย่างยาวนานและในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาที่มีคนมาพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นกับผมไปในทิศทางเดียวกันหมดแต่เมื่อตัดสินใจแล้วก็กลายเป็นทิศทางของพรรคที่ผู้ที่เป็นผู้บริหารก็ต้องเดินหน้าและรับผิดชอบนายอภิสิทธิ์กล่าวนายอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่าไม่อยากให้เข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องของความขัดแย้งในอดีตหรือการยึดติดกับเรื่องเก่าอันนี้เป็นเรื่องที่เขากระทบกระเทือนจิตใจมองว่าขัดกับความเป็นพรรคประชาธิปัตย์ที่ยึดถือกันมาช้านานไม่ว่าจะเป็นแง่ของอุดมการณ์ที่เคยประกาศไว้ในการตั้งแต่ก่อตั้งพรรคกับแนวทางที่พรรคทำงานทางการเมืองมาตลอดตนขอย้ำว่าประชาธิปัตย์ที่อยู่ได้มาอย่างยาวนานในอดีตที่ผ่านมามีเหตุผลหลักๆนอกเหนือจากแนวคิดแนวทางในการทำงานแล้วก็คือการพร้อมที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านและไม่ได้มุ่งแสวงหาในเรื่องของอำนาจโดยไม่มีเงื่อนไขนี่คือสิ่งที่ทำให้เป็นความแตกต่างกับหลายๆพรรคในอดีตและจะสังเกตเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่พรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปก็ยากที่จะกอบกู้ศรัทธากับคืนมาผมสันนิษฐานว่าทางผู้บริหารพรรคเขาก็มีเหตุผลของเขาแต่ไม่แน่ใจว่าแนวความคิดที่มองว่าการเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วช่วยสร้างผลงานจะช่วยสร้างผลงานหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะเรียกคะแนนนิยมมาเป็นจริงได้แล้วเนื่องจากจริงๆแล้วสังคมก็มองเห็นชัดเจนว่าการเข้าไปครั้งนี้ไม่ได้มีผลในเชิงเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะไม่มีพรรคประชาธิปัตย์รัฐบาลก็มีเสถียรภาพอยู่แล้วและการเข้าไปร่วมครั้งนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีนโยบายอะไรที่พรรคประชาธิปัตย์จะเข้าไปผลักดันในตำแหน่งที่ได้มาที่จะทำให้คนมองเห็นว่าไปสร้างความแตกต่างเปลี่ยนแปลงแต่เป็นเรื่องที่ผู้ที่ตัดสินใจจะต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปดังนั้นผมมองว่าการกระทำครั้งนี้ส่งผลค่อนข้างรุนแรงกับบรรดาผู้สนับสนุนพรรคที่สนับสนุนมายาวนานผมต้องติดตามไปต่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแง่ของผลจากการตัดสินใจครั้งนี้และความรับผิดชอบที่จะตามมานายอภิสิทธิ์กล่าว
เมื่อถามว่าเลขาธิการพรรคชุดปัจจุบันระบุว่าที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์พ่ายแพ้มาโดยตลอดจึงตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อให้พรรคเติบโตอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าเดี๋ยวรอพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงหรือไม่แต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าในการพ่ายแพ้ที่ผ่านมาทุกคนก็พูดชัดเจนว่าหลายครั้งเราอาจจะทำด้วยวิธีอื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จมากกว่านี้ก็ได้แต่ความเป็นประชาธิปัตย์ทำให้เราไม่ทำเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งตนขอย้ำมีคำว่าพี่ประชาที่ประชาธิปัตย์อยู่มายาวนานไม่ใช่เพราะว่าอะไรก็ได้เพื่อก้าวเข้าสู่อำนาจเมื่อถามว่ามีการอ้างว่าที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลในครั้งนี้เพราะผู้บริหารเมื่อปี53ไม่อยู่ในพรรคแล้วนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะมองตนไม่ไปตอบโต้หรือวิจารณ์อะไรเพราะเรื่องนี้ตนคิดว่าไม่ใช่เรื่องผู้บริหารยุคในยุคหนึ่งกรณีนี้เป็นเรื่องของอุดมการณ์แนวทางของพรรคที่ทำกันมาช้านานสำหรับตนจึงอยู่ที่จริงอยู่ที่คนอาจจะบอกว่าพรรคแต่ละยุคแต่ละสมัยอยู่ที่ตัวคนหรืออยู่ที่ผู้บริหารความจริงสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวเพราะบุคคลไม่มีใครที่จะอยู่ค้ำฟ้าให้ความเป็นพรรคได้คือความคิดอุดมการณ์ตนไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วแต่ตนคิดว่าตนยังยึดถืออุดมการณ์ประชาธิปัตย์อยู่เมื่อถามย้ำว่าการอ้างเช่นนี้เหมือนกับให้นายอภิสิทธิ์เป็นแพ้หรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าตนไม่ติดใจอะไรเพราะเหตุผลหนึ่งที่ตนลาออกมาจากพรรคเพราะรู้ว่าจะเป็นความขัดแย้งเป็นปัญหาและตนถือว่าเมื่อพรรคได้เลือกผู้บริหารชุดนี้ก็ต้องให้เขาทำงานอย่างเต็มที่แต่จริงๆการตัดสินใจเข้าไปร่วมโดยไม่ร่วมตนคิดว่าสังคมก็มองไปในทางเดียวกันว่าความจำเป็นมันไม่มีแต่เป็นเรื่องของการอยากเข้าสู่อำนาจมากกว่าหรือความเชื่อที่ว่าการจะประสบความสำเร็จทางการเมืองได้ต้องเข้าไปมีอำนาจเมื่อถามอีกว่ามีการมองว่าระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยก็ต่อสู้กันมายาวนานสุดท้ายจบแค่ที่ว่ามีอำนาจร่วมกันนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าตนคิดว่าอย่าไปเจาะจงเฉพาะประชาธิปัตย์ตนคิดว่าตั้งแต่การเลือกตั้งในปีที่ผ่านมาคนจำนวนมากที่สนับสนุนหลากหลายพรรคก็มีความรู้สึกว่ามีการละทิ้งหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยบอกกับสมาชิกหรือผู้สนับสนุนไว้ดังนั้นนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พรรคประชาชนปชน.ถูกมองว่าจะมีความเข้มแข็งขึ้นเพราะไม่ได้เข้ามาอยู่ในขบวนการแบบนี้และต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับตนพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในจุดที่น่าจะมีโอกาสในการสร้างพื้นที่ใหม่ทางการเมืองสำหรับประชาชนที่เขามีความรู้สึกว้าเหวว่าความเชื่ออุดมการณ์ความคิดที่อยากทำการเมืองที่ดีหายไปมันหายไปเกือบหมดและอาจจะไม่ได้เห็นตรงกับพรรคประชาชนในหลายเรื่องเมื่อถามว่ามองว่าการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้อะไรนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าได้ตำแหน่งเมื่อถามว่าตอนนี้เหมือนบางคนมองว่าการเมืองวิปริตวิกฤตอุดมการณ์แล้วนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเป็นสภาพการเมืองและเป็นอย่างนี้มาระยะหนึ่งแล้วพอผ่านพ้นตรงนี้ไปแล้วเข้าทำหน้าที่รัฐบาลตอนนี้ต้องทำอย่างเดียวคือสร้างผลงานให้กับประชาชนที่จะหาทางเรียกคะแนนนิยมกลับมาสำหรับตนสิ่งที่น่าเสียดายคือประเทศอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างจะมีปัญหาในเชิงโครงสร้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องขีดความสามารถทางการแข่งขันความเหลื่อมล้ำสังคมสูงวัยและอีกหลายอย่างซึ่งกำลังต้องการระบบการเมืองที่ดีเข้ามาจัดการทั้งประสิทธิภาพและคุณธรรมแต่ขณะนี้ในรอบปีกว่าที่ผ่านมาเกือบทุกองค์กรทุกสถาบันกำลังถูกตั้งคำถามทั้งกระบวนการยุติธรรมนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงสิ่งเหล่านี้มันบั่นทอนศรัทธา
และการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้การบริหารประเทศแก้ปัญหายากยากได้เมื่อถามว่าจะมองว่าจะทำให้คนที่อกหักจากพรรคประชาธิปัตย์ไปเลือกพรรคประชาชนหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าตนไปตอบแทนคนอื่นไม่ได้แต่ตนได้พูดไปแล้วว่าพรรคประชาชนอยู่ในจุดที่ค่อนข้างได้เปรียบในแง่ที่ว่าประชาชนมองว่าพรรคการเมืองต่างๆวนเวียนและอยู่ในวังวนของการแย่งชิงอำนาจโดยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความคิดอุดมการณ์ใครจะพูดอย่างไรก็แล้วแต่สำหรับผู้สนับสนุนพรรคที่ร่วมรัฐบาลอยู่ขณะนี้เขามองว่าเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันจะอ้างอย่างเดียวคือพรรคเผื่อป้องกันไม่ให้พรรคที่เป็นฝ่ายค้านอยู่มาเป็นรัฐบาลแต่กลับกลายเป็นว่าทุกวันนี้ไปเพิ่มความเข้มแข็งให้กับพรรคที่เป็นฝ่ายค้านอยู่ส่วนคะแนนจะสวิงหรือไม่ตนไม่ได้อยู่ในการเมืองแต่ได้พบปะกับผู้คนคิดว่าคนจำนวนมากมีความรู้สึกที่ขณะนี้มีความรู้สึกว่าเขาไม่มีทางเลือกแต่ถ้าเขาก็คงเลือกพรรคที่ยังไม่มีแผลยังไม่มีประเด็นในเรื่องของการที่จะค่อยทำอะไรที่มองว่าเป็นการทรยศต่อความคิดความเชื่อของคนที่เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าในมุมของพรรคประชาธิปัตย์ที่ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้อาจจะกระทบกับฐานเสียงโอกาสในการจะฟื้นฟูกอบกู้พรรคกลับมาคิดว่ามีหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าตนไม่ได้บอกว่าควรจะตัดสินใจทำตามฐานเสียงเสมอไปปัญหามันอยู่ที่ว่าฐานเสียงด้วยเหตุผลอะไรและรับฟังได้จริงหรือไม่อย่างที่ตนบอกว่าไม่ได้มีความจำเป็นในการเสริมเสถียรภาพของรัฐบาลยังมองไม่เห็นว่านโยบายที่จะเข้าไปผลักดันที่เป็นรูปธรรมที่ประชาชนจะเข้าใจรับรู้ได้ว่าเป็นเรื่องของประชาธิปัตย์จริงๆคืออะไรเพราะฉะนั้นจึงทำให้ตรงนี้เป็นเรื่องยากลำบากในการที่จะกอบกู้ศรัทธากลับคืนมาเมื่อถามว่ามีการวิจารณ์ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคประชาธิปัตย์อาจจะกลายเป็นพรรคต่ำสิบหรือศูนย์พันได้นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าตนว่าไม่มีใครทราบแต่ก็หนักใจแทนผู้บริหารอยากจะบอกว่าตรรกะที่บอกว่าถ้าเข้าไปมีอำนาจแล้วมีผลงานซึ่งก็ใช้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี62ซึ่งตนพูดตั้งแต่ตอนนั้นว่ามันไม่ใช่สำหรับผู้ที่สนับสนุนพรรคมาเป็นเวลายาวนานโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์คือเรื่องของจุดยืนเรื่องของความมั่นคงและหลักอ้างอิงในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเมื่อถามว่าโอกาสที่นายอภิสิทธิ์จะกลับมากอบกู้พรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งเป็นไปได้หรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าตนพูดไปแล้วว่าตนไม่ได้คิดตั้งพรรคไม่ได้คิดจะไปไหนอยู่แล้วแต่ตอนจะกลับมาประชาธิปัตย์ได้ก็ต้องเป็นอุดมการณ์ประชาธิปัตย์แบบที่ตนเข้าใจเมื่อถามว่ามีการพูดถึงว่าพรรคประชาบอบช้ำใกล้จะตายแต่จะกลับมาฟื้นใหม่ได้โดยมีนายอภิสิทธิ์กลับมากอบกู้นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าไม่มีใครทราบอนาคตและการจะกอบกู้อะไรต่างๆไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วเพียงแต่ให้เวลาในขณะนี้เป็นตัวพิสูจน์ก่อนว่าแนวทางที่ผู้บริหารชุดปัจจุบันเชื่อในที่สุดมันเป็นจริงหรือไม่ถ้าเป็นจริงหลายคนที่วิเคราะห์ก็ผิดและพรรคก็เติบโตไปแต่สำหรับตนไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรกับการเติบโตด้วยวิธีแบบนี้จึงอยู่ที่ผู้บริหารเขาจะตัดสินใจอย่างไรเมื่อถามว่ามีโอกาสสำหรับพรรคประชาธิปัตย์บนเส้นทางการเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าด้วยความที่ตนอยู่กับพรรคมานานมากและรู้จักกับทุกคนที่สนับสนุนไม่มากก็น้อยมาโดยตลอดตนยังเชื่อว่ามีคนจำนวนมากยังมีความผูกพันยังมีความรักความเป็นประชาธิปัตย์แบบที่เขาเคยรู้จักผมวันข้างหน้าตนจะกลับมาตรงนั้นได้หรือไม่ก็เป็นโจทย์ที่ยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้เมื่อถามว่ามองว่าพรรคประชาธิปัตย์ขณะนี้ละทิ้งอุดมการณ์และคำขวัญของพรรคไปหรือไม่อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าดูเหมือนพรรคเพื่อไทยเขาบอกเองว่าประชาธิปัตย์วันนี้ไม่ใช่ประชาธิปัตย์วันก่อน
ส่วนที่พรรคเพื่อไทยบอกว่าอุดมการณ์คล้ายกันแล้วนั้นก็ต้องถามพรรคเพื่อไทยเพราะเป็นคนเขียนหนังสือเชิญเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อถามว่าในฐานะที่นายอภิสิทธิ์อยู่กับพรรคมานานและต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยมายาวนานคิดว่าสองพรรคนี้คืออุดมการณ์คล้ายกันหรือเป็นอุดมการณ์เดียวกันหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเขามองว่าพรรคประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปแล้วตนก็มองว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้เปลี่ยนยังเหมือนเดิมทุกอย่างและสิ่งที่หลายคนไม่ใช่เฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ที่ประชาชนออกไปต่อสู้และหลายเรื่องเป็นสิ่งที่ศาลพิพากษาแล้วก็ยังคงดำรงต่อไปเป็นแนวทางของพรรคเพื่อไทยจนถึงปัจจุบัน